ครับสวัสดีคุณชมทุกท่านด้วยนะครับก็อยู่ผมอาร์ตล็อกเกมเมอร์นะครับวันนี้ก็มาแคทบ็อกซ์สตอรี่นะครับปกติพาร์ทนี้จะเป็นพาร์ทที่เท่าไหร่วะเดี๋ยวคิดแป๊บ3 4 5อ๋อปกติพาร์ทนี้จะเป็นพาร์ทที่5นะครับแต่ว่ามันไม่ใช่ครับพอดีอัดมาแล้วครับพาร์ทที่3กับพาร์ทที่4นะครับคืออัดมาแล้วได้เฟรมเรทอยู่ที่3เองครับ3เฟรมก็เลยลบทิ้งไปมันแหลกก็ภารกิจอันนั้นนะฮะก็แค่ไปหายาพิษแล้วก็เผาแล้วเตาไหนวะเฮ้ยยังไม่ได้เซฟนี่หว่ายังไงให้เผาถ่านให้เผาเหล็กนะฮะเราต้องทำเตาก่อนนะโอ้กว่าจะได้แต่ละอันโอเคหลังจากนั้นก็เฮ้ยเราเหล็กมาจากไหนวะบักสงสัยบักว่ะบักจริงด้วยเลขสามโอ้โหเอ้าเหล็กหมดแล้วนี่ภารกิจวันนี้ก็คือไปตามหาเหล็กนะฮะเดี๋ยวครับแป๊บหนึ่งโอเคนะฮะอันนี้เราต้องไปตามหาเหล็กแล้วก็จะเอาพิกแอคมาไม่พออันนี้มีเหล็กขายไหมไม่มีครับผมแล้วตัวนี้แหละตัวนี้ก็ไม่มีถ้ำก็หายากอีกในพิกแอคมาแล้วก็ตรงนี้เหลือไหมวะเฮ้ยล่วงทำไมไม่ดำน้ำนี่ไงเหล็กอย่าเป็นสีนี้โอ้ขุดไม่ได้นี่เป็นประกายสีม่วงนี่เฮ้ยนี่ฐานก็สำคัญหมดแล้วมีแค่นี้ไอ้สีเขียวคืออะไรวะไม่รู้เหมือนกันเราต้องลงไปขุดก้อนหินที่เดิมนะครับหลังจากขณะที่ขุดหินก็ขอประชาสัมพันธ์นะฮะว่าผมนี่ได้เปิดร้านขายเสื้อสีพื้นนะฮะแล้วก็ power bank ครับเป็นตัวแทนจำหน่ายเขาครับอย่าลืมมาอุดหนุนกันนะครับอันนี้โปรโมชั่นเปิดร้านใหม่นะครับ power bank 20,000 มิลลิแอมครับราคา199บาทนะฮะอันนี้คือลดให้แล้วนะครับจากปกติราคา299บาทนะฮะลดให้ตั้ง101ครับฉลองเปิดร้านใหม่ฮะใครอยากได้รีบไปสั่งซื้อได้ครับที่ Art Lock Shop นะฮะก่อนที่จะหมดโปรโมชั่นนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวทำพิกแอคเพิ่มรู้สึกแหลกมากครับเฟรมเรทตกเกมนี้เป็นเกมกิน FPS มากดูเห็นไหมอันเหลืองๆข้างบนน่ะวิ่งอยู่น่ะ
วิ่งอยู่แค่20เองเฮ้ยสัตว์ประหลาดมาเดี๋ยวเจอมังกรจัดการมันตายการตัวนี้ด้วยเก็บเก็บนอนต่อครับนอนให้มันเช้าโอเคแล้วก็ไปตามเฮ้ยแมวเหมียวเหมียวเหมียวได้อะไรวะเหมียวเอ้ยเหมียวไม่ได้อะไรเลยไม่รู้ทำมาทำไมนะเหมียวไม่มีประโยชน์ไม่มีเนื้อไม่มีอะไรไม่เกี่ยวครับเราต้องไปหาถ้ำอีกแล้วบินไปเลยครับผมนี่มันก้อนอะไรวะไม่รู้ว่ามันเป็นก้อนอะไรเอ้ยนี่ไงถ้ำสุดแค่นี้เหรอวะลงไปอีกดิไม่มีอะไรแล้วกระโดดข้าม2 บล็อกได้ครับเกมนี้สุดยอดเดี๋ยวโดดให้ดูอ้าวโดดไม่ขึ้นแล้วเออขึ้นแล้วหมูเอาหมูไปเลี้ยงบ้านดีกว่าเรียบร้อยตามมันไปถ้ำเนี่ยหายากตรงนี้สวยดีว่ะเหมือนกับมีหญ้าเรืองแสงอยู่ด้วยสีเขียวเนี่ยสุดยอดแถวนี้ถ้ำอยู่แถวไหนล่ะถ้ำแถวนี้มีแต่ภูเขาครับผมบินไปเลยเจอรังผึ้งด้วยเดี๋ยวผึ้งก็ต่อยเอาหรอกมันเป็นทะเลทรายมันหายากถ้ำเอาตรงนี้มีน้ำแข็งแล้วเข้าเขตหนาวแล้วนี่ขั้วโลกเหนือนี่ว่าเสียเวลาจริงๆแบบกับการหาถ้ำเนี่ยเนี่ยเจอนี่แล้วรู้คืออะไรครับไม่ขอสำรวจตามหาถ้ำอย่างเดียวครับผมเฟรมเลยขึ้น30 40อ้าวแล้วบ้านใครเนี่ย ตลกมาก เดินมาหาบ้านตัวเอง เอาเดินได้ไงว่าเดินมาหาบ้านตัวเอง เดี๋ยวเอาหมูไปปล่อยแป๊บหมูมาปล่อยครับอยู่ตรงนั้นละกันจะเจอทำมีไหมเนี่ยทางนี้เปลี่ยนทางไปแล้วเ
ให้เราทำเหล็กอีกแค่สองแท่งเองต้นไม้ก็แปลกดีเนาะวีทำไปไหนวะทำเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันจะเป็นถ้ำที่นี่มีแมงมุมเยอะเลยขอขึ้นแป๊บมังกรของข้าฟาร์มเลเวลเลยจัดการดิอ้าวเอาพิกแอคมาอันเดียวเราไม่งอครับผมไม้ไม้ครับไม้นี่ไม้ก็มีครับหินก็มีครับผมโอ้โหสู้ให้ได้นะสุดแดนลูกพ่อฆ่ามันเลยขุดเหล็กแป๊บเสียงนี่แสบหูมากเลยดังปิ้งเลยเหล็กค่อนข้างจะเยอะครับตรงนี้เยอะอีกครับมีต่ออีกสงสัยอันนี้จะเป็นอันสุดท้ายนะเอ้ามีอีกนึกว่าหมดแล้วโอ้โหมีสองอันเลยมีอีกโอ้โหมีอีกมันโคตรเหล็กเลยใน Minecraft คงไม่มีแบบนี้หรอกนะตรงเนี้ยตรงนี้มันเยอะจริงๆหมดสักทีเอ้ยโอเคนะครับก็ต้องขอตัดพาร์ทไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่พาร์ทหน้าครับอย่าลืมกด Subscribe ไว้รอนะครับเพื่อติดตามพาร์ทต่อไปของเรานะฮะโอเคครับบ๊ายบาย